และเพื่อเป็นการต้อนรับปีที่สวยงามของทุกคนนะครับเดี๋ยวพลจะทำอาหารว่างอร่อยๆนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับพิซซ่าครับแต่เราจะใช้เป็นขนมปังฮอทดอกแทนฮะต้องบอกว่าขนมปังฮอทดอกผมเชื่อว่าหลายๆคน อยากทานฮอทดอกที่บ้านแล้วพอซื้อขนมปังมาอาจจะรู้สึกว่าได้ใช้แค่ชิ้นหรือ2ชิ้นเอ๊ะมันยังมีเหลือเราจะเอามาดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นไอเดียง่ายๆนะครับในการที่เราจะเอาขนมปังฮอทดอกเนี่ยนะครับซึ่งมีความสดใหม่เนี่ยนะครับมาแทนที่คล้ายๆเหมือนแป้งพิซซ่านะครับให้เป็นเมนูอาหารว่างง่ายๆนะครับซึ่งเมนูนี้ผมขอเรียกว่าขนมปังหน้ากุ้งอบชีสก็แล้วกันนะครับผมตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับก็สับกระเทียมหยาบๆใส่ลงไปผัดกับน้ำมันประมาณ 2-3 นาทีแต่ใช้ความร้อนต่ำๆนะครับระวังอย่าให้กระเทียมสีเข้มใส่กุ้งลงไปผัดต่อครับปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยพอกุ้งสุกดีก็นำกุ้งออกจากน้ำมันพักไว้ครับกรองกระเทียมที่อยู่ในน้ำมันออกมาใส่ลงไปในเครื่องบดสับตามด้วยใบพาสลีย์ชีสริคอตต้าและก็พาร์เมซานบดให้เข้ากันดีครับเอาละครับเราก็จะได้ส่วนผสมของชีสริคอตต้าแบบนี้นะฮะสามารถปรุงรสเพิ่มได้นะครับเกลือพริกไทยครับคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นหน้าที่ของตัวขนมปังแล้วครับผมเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับที่220องศาครับปกติแล้วขนมปังฮอทดอกจะมาเป็นคู่ใช่ไหมฮะนี่ครับเราแยกออกจากกันได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเอาเข้าเตาอบนะครับเราอาจจะเอาโรลลิ่งพินนะฮะกดเขาให้แบนนิดหนึ่งครับชีสพาร์เมซานอีกครั้งหนึ่งครับขนมปังหน้ากุ้งอบชีสของพลพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับไฟ220องศาเข้าแค่5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับว้าวนี่นะฮะกุ้งของเราก็จะมีสีที่แบบว่าเกลี่ยขึ้นอีกนิดๆนะฮะสีอ่อนๆก็พอแล้วครับไม่ต้องเข้มมากนะครับร้อนๆอย่างเงี้ยครับเสิร์ฟได้เลยครับเพิ่มความหวานๆเปรี้ยวๆฮะของน้ำเชื่อมบัลซามิกนะครับแต่งด้วยพาสเล่อีกเล็กน้อยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานไหมฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูต้อนรับบนเวลาดีๆของเรานะครับขนมปังหน้ากุ้งอบชีสครับ